เรื่องนี้ถูกพูดถึงหนักมากๆโดยเฉพาะคลิปที่โพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียของอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เป็นกรณีของสาวเสื้อขาวและป้าเสื้อแดงเห็นไหมอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนให้ไปดูคลิปคือสาวเสื้อขาวที่เราชี้ศรสีเขียวเอาไว้ผมเธอยาวสักนิดนึงแล้วเธอก็เหมือนเอาหัวพิงพนักพิงเอาไว้ผมปลายผม สยายของเธอไปโดนมือของคุณป้าเสื้อแดงจริงๆเนี่ยเราอาจจะบอกว่าน้องๆ น้องช่วยเอาผมมันๆของน้องขยับไปก็ได้ปรากฏว่าป้าเสื้อแดงไม่ยอมป้าเสื้อแดงกระตุกผมของน้องเสื้อขาวทีนี้เรื่องราวมันก็เกิดต่อว่าเฮ้ยป้าทำไม่ถูกแต่ป้าบอกว่าฉันไม่ได้ผิดเพราะเธอเอาผมของเธอมาโดนมือฉันก่อนอ่ะลองฟังเสียงจากคลิปค่ะหงุดหงิดอะไรไม่รู้แหละแต่ผมเนี่ยโดนมือป้าป้าไม่พอใจคือถ้าป้าขึ้นรถที่มันแน่นๆเนี่ยป้าจะลำบากนะเพราะโดนผมใครโดนตัวใครก็ไม่ได้แบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปลงพื้นที่ไปหาคุณบีมซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนี้คุณบีมอายุ26ปีนะคะอยู่บนรถเมล์คันนี้แหละบอกว่าวันนั้นนะมุ่งหน้าไปปากคลองตลาดสาย2เนี่ยตอนเที่ยงครึ่งผมก็นั่งรถเมล์ไปถึงย่านบางนาและคนที่ถูกตบเนี่ยพี่ผู้หญิงที่พิบที่ผมยาวเนี่ยสาวเสื้อขาวแกเอาหัวไปพิงราวพนักพิงแล้วก็บังเอิญป้าเสื้อแดงเนี่ยจับราวเหล็กอยู่ก็เลยทำให้หัวเนี่ยไปโดนมือป้าแกป้าแกก็งุดหงิดขึ้นมาก็เห็นภาพในคลิปนั่นแหละเราไปฟังเสียงน้องบีมดูค่ะพี่ผู้หญิงเนี่ยก็เอาหัวเนี่ยไปพิงไอ้ราวพนักครับที่เป็นราวเหล็กแล้วเหมือนกับป้าแกก็เอามือจับราวอยู่แล้วหัวพี่เขาไปโดนมือป้าครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการจิกกันกระชากกันต่อว่าด่าทออะไรเงี้ยครับหยาบๆคล้ายๆแล้วก็ป้าแกก็พูดเหมือนกับว่าถ้าอยากจะพิงนะก็ไปนั่งแท็กซี่นู่นไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันรถเมย์ไว้สำหรับให้คนจนนั่งอะไรเงี้ยครับผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกแฟนเขาว่างั้นไปนั่งเบาะหลังนอกจากคุณบีมแล้วเราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปที่ท่ารถสาย2ไปคุยกับนายท่าคุณสุรชัยคำงามอายุ54ปีเนี่ยแหละค่ะไปคุยคือคุณสุรชัยบอกว่าป้าเสื้อแดงเนี่ยมาขอคำแนะนำบอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะไปแจ้งความนะยังจะไปแจ้งความก็อีกก็บอกว่าเนี่ยฉันโดนรังแกเธอเห็นไหมเธอเห็นเหตุการณ์หรือเปล่านายท่าก็อึ้งบอกว่าป้าใจเย็นป้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายบอกไม่รับบาดเจ็บอะไรเนี่ยแขนโดนควนหมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไปดูคลิปนายท่าก็ขอดูคลิปปรากฏว่านายท่าบอกว่าเออดูแล้วเนี่ยป้าน่าจะผิดมากกว่านะก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะตอนนี้อากาศมันร้อนอารมณ์ก็ร้อนตามไปด้วยแบบนี้คือมันก็จะมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันแบบนี้นะค่ะเย็นได้ก็เย็นนะคะป้าขาหรือบอกกันดีๆใช่ค่ะหยับผมหน่อยหรือยังไงหน่อยเนาะก็จะได้จบเพราะบางทีไม่ได้บอกเขาก่อนไปดึงเขาก็ตกใจเหมือนกัน